สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้มาเจอกับคุณครูเมและคุณครูตุ๊กค่ะอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมและคุณครูตุ๊กก็มีคำคล้องจองสนุกๆมาฝากให้เด็กๆได้ลองฝึกทำกันไปพร้อมๆกับคุณครูเมและคุณครูตุ๊กดีไหมคะดีไหมคะคุณตุ๊กดีค่ะเราจะเริ่มทำกันหรือยังคะคุณเมเด็กๆพร้อมยังพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาเลยค่ะสองมือแบบนี้เลยนะคะฟังกันเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแม่วัวโอ้แม่วัวต่อไปค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยกระต่ายเก่งมากต่อไปค่ะของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรอะไรคะเด็กเก่งมากกลายเป็นแมวเหมียวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นทำอะไรจับอะไรลูกจับอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร
ไปพร้อมกับอะไรคะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะสีเทียนนั่นเองนะคะเอาไว้ให้เด็กๆทำไมคะจากสีระบายสีเอ๊ะแต่ถ้าเด็กๆจะรับประทานอาหารแล้วคะคุณเมย์เด็กๆต้องใช้มือจับอะไรเอ่ยอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ยลูกช้อนถูกต้องค่ะแล้วอันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะมีใครตอบคุณเมย์ได้คุณเมย์ได้ยินนะเราเรียกว่าซ่อมนั่นเองเราจะใช้คู่กันนะคะเด็กๆลองฝึกจับดูนะลูกช้อนแล้วก็ซ่อมเราก็ใช้ตักข้าวมาใส่ปากนะคะเราเห็นไหมคะต่อไปค่ะคุณครูตุ๊กเรามาเรียนรู้อวัยวะต่อไปกันเลยค่ะคุณเมย์งั้นเดี๋ยวเราให้เด็กๆตามไปดูกันดีไหมคะดีเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะเราก็มารู้จักกับอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานะคะก็คืออะไรคะคุณตุ๊กขานั่นเองเด็กๆในชุดขาเด็กๆขึ้นมาสิคะเด็กๆขึ้นมาชี้ขาอันข้างหนึ่งข้างนี้นี่ค่ะเด็กๆมีขาคนละกี่ข้างเรานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองเด็กๆมีขาทั้งหมดกี่ขาสองขาถูกต้องเลยค่ะสองขานะคะเอ๊แล้วขาไว้ทำอะไรบ้างหลับคุณตุ๊กเอาไว้เดินเอาไว้เดินเอาไว้เดินแล้วก็ทำอะไรอีกคะเอ๊ะเอาไว้วิ่งค่ะเอาไว้วิ่งนะคะแล้วเราใช้ทำอะไรอีกบ้างล่ะคุณครูตุ๊กขาคุณตุ๊กเคยเห็นเด็กๆชอบเตะฟุตบอลนะคะเหรอเราใช้เราเตะอย่างนี้ได้ไหมคะเราใช้มือเตะได้ไหมลูกคำว่าเตะเราจะใช้ขาหรือว่าเท้าของเรามาเตะฟุตบอลเราใช้ส่วนไหนเอ่ยของร่างกายก็คือใช้อะไรคะใช้เท้าหรือว่าขาของเรานั่นเองเด็กก็เตะเลยค่ะจู้โอ้แบบนี้เห็นไหมคะสนุกเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะของเรานะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมือแล้วก็อะไรคะอะไรเอ่ยขาเองเก่งมากเลยค่ะแล้วก็เท้าด้วยค่ะเมย์เท้าด้วยควรจะให้ดาวไปเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูตุ๊กกับครูเมย์จะให้ดาวเด็กๆไปเลยนะคะโอเคก่อนที่เราจะจบกันไปจ้ะ